วันนี้เนี่ยเรากำลังจะมีการเติบโตก้าวกระโดดมากแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในพอร์ตณปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างแรมอัพหรือเพิ่งเปิดการถือมูลค่าทรัพย์วันนี้ของ AWC เนี่ยเป็นการถือทรัพย์สินฟรีโฮลด์ที่มีทั้งโครงการที่กำลังเตรียมพร้อมจะเปิดกระแสเงินสดกำลังจะเข้าลงทุนไปเรียบร้อยหมดละหรือรวมทั้งโครงการที่กำลังจะลงทุนเข้ามาถ้าดูจากราคา Fair Value ของResearch Paper ทั้ง7ชุดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นราคา Discount ที่ 10% ของมูลค่าที่เป็นแฟร์ค่ะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนสถาบันก็เห็นมูลค่าทั้งหมดเพราะว่าเขาลงลึกมากในการวิเคราะห์มูลค่าของกิจการค่ะของบริษัทอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าในเรื่องของรากฐานมูลค่าเนี่ยจะมีแต่มูลค่าที่เติบโตเพราะว่าพอเราเป็นฟรีโฮลด์เนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของมูลค่าลดหรือหายไปช่วงใกล้ๆหมดสัญญาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับ AWC เพราะเราก็จะเห็นแต่มูลค่าเพิ่มแล้วประเทศเราก็ยังอยู่ในจุดที่กำลังจะต้องมีการเติบโตในเรื่องของมูลค่าทั้งที่ดินเราจะเห็นว่าราคาที่ของประเทศเราก็เติบโตสูงมากค่ะถ้าเทียบกับที่อื่นเพราะว่าราคาที่เรายังต่ำมากแม้กระทั่งเทียบกับเมืองหลักๆในภูมิภาคเพราะฉะนั้นตรงนี้ในมุมของมูลค่าเองเนี่ยมันจะยังมีแน่นอนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ในมุมของผลประกอบการหรือกำไรที่จะมารีเฟกมูลค่าทรัพย์เนี่ยมันกำลังมีการก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเนี่ย PE มันก็จะลดลงอย่างมากในค่ะในช่วงระยะต้นแล้วก็พอระยะกลางระยะไกลเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถหาสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นในมุมของผลตอบแทนรวมทั้งส่วนของผลตอบแทนที่เป็นกระแสเงินสดกับผลตอบแทนที่เป็นมูลค่าของทรัพย์ที่อยู่กับบริษัทและอยู่กับนักลงทุนก็เชื่อว่าโดยรวมก็จะเติบโตอย่างมั่นคงและก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนค่ะกลุ่มเนี่ยที่ TCC จะถืออยู่ 75% เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เรียกว่ามูลค่าทั้งหมดของกลุ่มเนี่ยใส่ให้กับ AWC แล้วแม้กระทั่งสิทธิ์ของ private portfolio ทั้งหมดทั้งที่ดินทรัพย์สินและ land bank ทั้งหมดให้กับ AWC เนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลเรียกว่าค่าของเวลาค่าของการถือทรัพย์เพื่อรอใหเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็มหาศาลใส่ให้ AWC เพราะฉะนั้น 75% ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มูลค่าที่ TCC Group จะได้ก็ได้จากสัดส่วนตรง 75% นี้เพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ไม่ได้มีแผนที่จะลดสัดส่วนแม้กระทั่งก็มีการเซ็นให้กับ FA ให้สบายใจด้วยว่า TCC ก็ยังคงถือมาก75มากกว่า75นี้ต่อไปค่ะวันนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโครงการเปิดใหม่เยอะมากก็คือโรงแรมเนี่ยเราก็จะมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจาก 4,400 ห้องเป็น 8,500 ห้องแล้วก็ตัวช้อปปิ้งเราก็จะมีพื้นที่ขายเพิ่มจาก 165,000 ตารางเมตรวันนี้เป็น 415,000 ตารางเมตรอันนี้ก็จะอยู่ในแผนของโครงการที่เราถือว่าเป็นแอสเซทณวันนี้อยู่ในกลุ่ม1 2 3แต่ว่าเราก็กำลังดูแผนโครงการต่อเนื่องอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าการเติบโตก็ยังเติบโตต่อเนื่องหรือมากกว่าในอดีตเพราะว่าการลงทุนเราเพิ่มขึ้นไซส์และสเกลเราใหญ่ขึ้น